ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ริกกับมิชวนติดอยู่ในตึกพวกเขารอดชีวิตมาได้จากเหตุเครื่องบินพุ่งชนตึกมิชวนพยายามขอให้ริกกลับไปที่อเล็กซานเดียพร้อมกับเธอจนสุดท้ายริกก็ตกลงครับที่จะหนีไปกับมิชวนสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ภาคแยกในจักรวาล The Walking Dead ยัง The One Who Lives ในตอนที่5กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับข้างป่าดิบชื้นซอมบี้ตัวหนึ่งกำลังเดินหาชายชุดสีดำซึ่งชายคนนั้นก็คือหลวงพ่อแกเบียวเขาได้ทำการฆ่าซอมบี้ตัวนั้นก่อนที่พบว่ามีเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับบินผ่านตัวเข้าไปตัดภาพมาที่ริกกับมิชวนทั้งสองได้เจอเข้ากับเสบียงเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อาวุธซึ่งก็เป็นมีดยาวที่ติดมากับซอมบี้รถคันสีเหลืองได้วิ่งเข้าไปจอดตรงร้านค้าร้างแห่งหนึ่งทั้งสองได้เข้าไปสำรวจที่นั่นริกก็เจอเข้ากับสร้อยคอเขาได้ทำการหักสร้อยคอให้เหลือเพียงแค่ตัวเอมครับก่อนที่เก็บเอาไว้ให้กับมิชวนมิชวนที่เจอเข้ากับขวานน้อยเธอตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้กับลูกชายอย่างอาเจพร้อมกับบอกว่าจูดิตก็มีอาวุธเป็นดาบเธอนั้นเป็นลูกของเราก่อนที่พวกเขาจะเจอเข้ากับกุญแจของกระท่อมหลังหนึ่งที่มีชื่อว่าทีพลายทั้งสองจึงออกเดินทางไปที่นั่นระหว่างที่เดินทางไปยังกระท่อมทั้งสองก็พบว่ามันกำลังมีคนถูกซอมบี้เล่นงานอยู่พวกเขาจึงเข้าไปช่วยทั้งสามเอาไว้แต่ทว่าซอมบี้ตัวนี้ก็จัดการได้ยากเพราะว่าหัวของมันนั้นแข็งอย่างกับหินมิชวนจึงใช้เหล็กของเขาแทงไปที่ซอมบี้ตัวนั้นจนกระทั่งช่วยทั้งสามคนเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่าทั้งสามคนนั้นน่าจะหิวโซมิชวนจึงเอาเสบียงให้แต่ทว่าคนพวกนั้นก็ต้องการเสบียงมากกว่านั้นพวกเขาจึงทำการเจาะปืนไปที่ทั้งสองแต่ทว่าฝีมือของพวกเขาก็สามารถจัดการกับชายทั้งสองลงไปได้พวกเขาได้ร้องขอให้ปล่อยตัวเขาไปและจะไม่ทำแบบนี้อีกมิชวนจึงทำการยึดเสบียงคืนส่วนริกก็ทิ้งปืนให้กับพวกเขาไว้หนึ่งกระบอกก่อนที่เดินจากไปทั้งสองเข้าไปพักในกระท่อมพร้อมกับวางกับดักเอาไว้และในตอนนั้นริกก็มอบสร้อยให้กับมิชวนในคืนที่มีความสุขแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้กำลังมีคนมุ่งหน้ามาที่นั่นภาพได้ตัดไปที่แกเบียวเขาได้เจอกับเจดิสทั้งสองครับได้นัดเจอกันแกเบียวก็ถามว่าจะกลับมาใช่ไหมหลังจากที่ออกไปอยู่กับกลุ่มอื่นเจดิสก็บอกว่าไม่ใช่แค่อยากจะมาเจอเฉยๆแกเบียวก็บอกว่าเขาให้โรซิต้าใช้วิทยุสื่อสารของยูจีนเพื่อตามหาเจดิสและในตอนนี้ก็เจอแล้วหลังจากที่ริกได้ตายไปแล้วเจดิสก็ถามไปว่าริกตายแล้วหรอเกเบียลก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่สะพานระเบิดครับให้กับเจดิสได้ฟังระหว่างที่นอนอยู่จู่ๆเจดิสก็ปลุกทั้งสองให้ตื่นขึ้นพร้อมกับสั่งให้มัดตัวริกและมิชวนจะต้องมัดตัวเองเอาไว้ครับเจดิสได้เล่าว่าหลังจากที่ทั้งสองหายตัวไปพร้อมกันก็ทำให้เธอสงสัยจึงออกตามหาและพบเข้ากับตึกที่ถูกเครื่องบินชนและพบเข้ากับรถคันสีเหลืองครับที่จอดเอาไว้ใกล้ๆละแวกนี้เจดิสเสนอให้ทั้งสองนั้นตายไปซะพอนั่นจะเป็นวิธีเดียวครับที่สามารถปกป้องอลิซาเดียเอาไว้ได้ก่อนที่เธอจะยิงปืนไปที่ทั้งสองแต่ทว่าริกกับมิชวนก็หลบทันมิชวนได้จามขวานเข้าใส่เจดิสจนได้รับบาดเจ็บย้อนกลับไปในอดีตเจดิสได้คุยกับแกเบียวแกเบียวได้เล่าว่าริกกับมิชวนนั้นได้ขอจัดงานแต่งให้กับพวกเขาและในตอนที่สะพานระเบิดเขาได้เจอเข้ากับแหวนวงหนึ่งที่ตกอยู่ปลายเท้าของเขาทำให้แกเบียวนั้นเก็บเอาไว้จากนั้นแกเบียวก็มอบแหวนวงนั้นครับให้กับเจดิสพร้อมกับสัญญาว่าจะมารอที่นี่ครับในทุกๆปีตัดภาพมาที่ตอนปัจจุบันทั้งสองได้ทำการขับรถไล่ล่าเจดิสริกพยายามบอกกับมิชวนไปว่าห้ามฆ่าเธอเด็ดขาดแต่ทว่ามิชวนก็ไม่ฟังทั้งสองได้ตามเจดิสไปจนทันแต่ทว่าเจดิสก็หนีไปได้เจดิสได้เจอเข้ากับกลุ่มผู้รอดชีวิตและเธอก็ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนั้นพร้อมกับแลกข้อเสนอครับที่จะช่วยให้พวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยอย่างพับบิกซีบิกซึ่งทั้งสามก็ตกลงริกกับมิชวนได้ตามร่องรอยของเจดิสไปจนกระทั่งไปพบเข้ากับโหสินล้างสถานที่ที่เจดิสซ่อนตัวอยู่พวกเขาได้บุกเข้าไปและพบเข้ากับทหารหญิง
แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เจดิสตอนนี้ครับทั้งสองได้ถูกล้อมเอาไว้แล้วการต่อสู้ครับได้เริ่มขึ้นแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีซอมบี้หลุดเข้ามาพวกเขาทั้ง3ครับถูกซอมบี้กัดกินอย่างโหดเหี้ยมแกเบียลได้พบกับเจดิสอีกครั้งแกเบียลขอให้เจดิสกลับไปอยู่กับเขาที่อเล็กซานเดียแต่ทว่าเจดิสก็ปฏิเสธไปเธอมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ครับที่จะทำในฐานะจ่าของกองทัพในตอนนั้นตัดภาพมาปัจจุบันการปะทะปืนครับได้เริ่มขึ้นพวกเขายิงปืนสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งเจดิสก็ยอมมอบตัวมิชวนที่เห็นแบบนั้นก็จ่อปืนไปที่เจดิสก่อนที่เธอจะช่วยชีวิตของเจดิสเอาไว้ด้วยการยิงซอมบี้เจดิสที่ได้รับบาดเจ็บก็หลบเข้าไปในที่ซ่อนพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวการประชุมของสุดยอดผู้นำที่มาถึงเจดิสเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับทั้งสองโดยที่บอกว่าให้ริกนั้นกลับไปที่ CRM เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและให้มิชวนหนีไปซะและสิ่งนี้ตัวเธอจะไม่บอกเรื่องอเล็กซานเดียกับกองทัพซึ่งทั้งริกและมิชวนก็ยอมรับข้อเสนอหลังจากที่มิชวนจากไปการเจรจาครับได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเจดิสที่ได้รับบาดเจ็บในตอนนี้เธอเริ่มไม่ไว้ใจริกจึงคิดว่าจะกำจัดลิกไปน่าจะดีกว่าแต่ถ้าว่ามิชวนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้จนสุดท้ายซอมบี้ก็เข้ามากัดเจดิสพวกเขาได้ทำการฆ่าซอมบี้พวกนั้นเพื่อที่พยายามช่วยเจดิสแต่มันก็สายไปแล้วก่อนที่จะตายเจดิสได้บอกที่ซ่อนของเอกสารลับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของตัวเธอทั้งริกและอเล็กซานเดียรวมไปถึงการประชุมสุดยอดผู้นำที่จะจัดขึ้นตัวเธอนั้นได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมประชุมมิชวนก็บอกว่าพวกเขาจะเข้าไปประชุมแทนและจะตามสืบทุกเรื่องของพวกมันจากนั้นก็จะตามไล่ล่าฆ่าล้างบางพวก CRM ทั้งสองครับได้มุ่งหน้าไปยังลานจอดเครื่องบินที่เจดิสนั้นได้เดินทางมาที่นี่ครับพวกเขาจะต้องใช้มันเดินทางกลับไปที่ CRM ริกจึงใช้โอกาสนั้นขอมิชวนแต่งงานทันทีส่วนทางด้านของแกเบียลเขาได้ออกเดินทางมารอเจดิสเหมือนกับทุกครั้งแต่ก็ไร้วี่แววของเธอทางด้านของริกกับมิชวนทั้งสองครับได้ขับเฮลิคอปเตอร์เพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่ CRM และในตอนที่5ก็ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ